ก็วันนี้ก็แจ็คกับน้องคิวก็มาร่วมยินดีกับมูลนิธิสุบินนิมิตนะครับก็วันนี้ก็เปิดตัวแล้วก็แถลงข่าวแล้วก็เป็นที่ที่แจ็คกับน้องคิวเคยมากันอยู่แล้วแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีครับเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาคนหนึ่งเหมือนกันกับที่นี่ก็เราก็มีการเข้ามาแล้วก็นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็มีแบบว่ามีใส่อะมูเลตใช่อะมูเลตใช่ค่ะมูเตลูนิดนึงมูเตลูนิดนึงใช่ค่ะเพราะเราสองคนก็เป็นสายมูเหมือนกันอะไรดีก็ทำหมดค่ะตอนนี้ใช่ใช่ค่ะยกความมูของตัวเองนี่หนักแค่ไหนคะก็ผม300ก็ประมาณนึงค่ะก็อะไรดีอะไรที่เขาบอกว่าดีเราก็วิ่งเข้าหาหมดใช่เราสองคนก็ถือว่าเป็นคะแนนรักษาศีลก็อยู่ในระดับนึงใช่แล้วก็เรื่องของมูเตลูก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะอะไรเป็นสิริมงคลกับชีวิตก็เราก็เติมเข้าไปอะไรทำให้เราเชื่อเรื่องเหล่านี้รู้สึกว่าจริงๆพี่แจ๊คเชื่อก่อนแล้วก็เป็นคนชวน thank you เนี่ยแหละแบบว่าซื้อมาให้ลองใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆคือเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นยังไงอาจจะเป็นเพราะตัวเราเองหรืออะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าก็อุ่นใจกว่ามันเริ่มจากผมที่บอกคือได้มาเส้นแรกแล้วบอกว่าลองใส่แล้วก็เฮ้ยดีอ่ะแล้วก็เลยไปซื้อมาให้น้องด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยดีลุยลุยลุยใช่แล้วก็เลยเต็มที่เลยคราวนี้ดีที่ว่านี่คือยังไงครับมาเจอปฏิหารหรือว่ายังไงครับไม่เชิงปฏิหารแต่เป็นรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นช่วงที่เรื่องของละครเรื่องของซีรีส์เรื่องของอะไรเงี้ยค่ะคือดูเหมือนกับว่าไม่มีอุปสรรคดูมันราบรื่นใช่ดูราบรื่นขึ้นค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะจังหวะด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าก็อุ่นใจที่ที่บอกใช่ส่วนใหญ่แล้วเวลามูนี่มูขอเรื่องอะไรกันนะเรื่องงานเรื่องงานค่ะส่วนใหญ่เรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องเงินเนาะเงินก่อนละตอนเนี้ยใช่ค่ะความรักคือแฮปปี้ดีอยู่แล้วดีอยู่ใช่ดีค่ะแข็งแรงดีครับเป็นยังไงบ้างคะกำลังจะเข้าปีที่7ค่ะใช่กำลังจะเข้าปีที่7หลายคนกลัวในเรื่องของอาถรรพ์ของเรามีแอมกลัวแอมวันบ้างเลข7จะทะเลาะกันเล็กๆน้อยไม่เป็นไรแต่ขออย่าตีหัวผมแตกก็พอแล้วก็จริงๆแต่กิ๊กรู้สึกว่าจริงๆเลข7เลขอะไรกันเนี่ยแหละมันก็ไม่เกี่ยวหรอกนะจริงๆถ้าเราจะทะเลาะกันหรือว่าเรา2คนจะไม่โอเคอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของคน2คนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่ได้กลัวว่าจะเป็นเลข7เลขอะไรอะไรเงี้ยแค่เรา2คนยังแบบเหมือนเดิมคุยกันรู้เรื่องเหมือนเดิมมันก็กี่ปีมันก็ได้ดูแลกันยังไงอะคะ7ปีที่ผ่านมาคุยกันใช่ใช่เป็นคนที่ค่อนข้างคอมมูนิเคทกันสื่อสารกันตลอดแล้วก็อะไรก็น้องเขาเป็นคนค่อนข้างตรงแล้วก็มีอะไรก็จะพูดมาตรงๆเลยรู้สึกแบบนี้รู้สึกแบบนี้แล้วก็จะไม่แบบไม่ปล่อยให้ปัญหามันข้ามวันก็จะเคลียร์กันเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจอะไรหรือว่าไม่ชอบตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ thank you จะไม่ใช่แบบว่าเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่พูดไม่อะไรคือเราจะพูดเลยว่าเอ้ยไม่โอเคนะตรงนี้อย่างงี้อย่างงี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเขาไม่โอเคเหมือนกันก็มาปรับกันว่ายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าปัญหาที่ผ่านมาเราก็เคยมีเกิดขึ้นบ้างเหมือนกันอ๋อมีค่ะก็มีจริงๆคบกันมา7ปีมันก็มีปัญหาเรื่อยๆอยู่แล้วเหมือนกับThank you ตอนนั้นคบกับพี่แจ๊คก็ยังเด็กๆอยู่มันก็ยังมีปัญหามาเรื่อยๆก็ค่อยๆปรับค่อยๆอะไรกันมาใช่ยังมีที่เจ็บต้องระวังมากขึ้นกว่าเดิมไหมอาจจะแบบเอ้ยเบามันนิดนึงอะไรใช้ชีวิตระวังกันThank you ก็ไม่เบาเลยนะแต่ว่าไม่รู้พี่แจ๊คเบาหรือเปล่ารู้สึกว่าช่วง7ปีมันเป็นช่วงที่แบบว่าคนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ7ปีไม่ว่าจะเรื่องของการเรียนจบเริ่มที่ทำงานเปลี่ยนที่ทำงานนู่นนี่สถานะต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนไปมันก็มีเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ความรับผิดชอบที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคู่มีปัญหาการแต่ของเราก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าก็พูดคุยกันตลอดแล้วก็ปรับตัวกันมาตลอดผมว่านะมีแผนเรื่องอนาคตไว้แล้วบ้างหรือยังก็มีคุยกันว่าจะเป็นรูปแบบไหนจะอีกกี่ปีอะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันในเมื่อ7ปีมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจากแฟนจากขยับไหมคะ7ปีนี้ก็มีการพูดคุยกันนะแต่ยังไม่ใช่ปีที่7ใช่ก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าอีกประมาณสัก2ปี3ปีมาว่ากันอีกทีแล้วมีการพูดคุยกันสิ่งที่เรายังรออยู่คือรออะไรครับมันติดอะไรอยู่เป็นเรื่องของงานมากกว่าเรื่องของความพร้อมต่างๆธุรกิจต่างๆใช่เพราะว่าแจ็คเองก็เข้ามาดูแลธุรกิจของทางบ้านอย่างเต็มตัวแล้วอย่างเงี้ยก็อยู่ในช่วงที่กำลังเติบโตในเส้นทางนี้น้องเองก็กำลังเติบโตในเส้นทางงานของเขาด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะเมื่อกี้ว่าไงบ้างคะเรื่องนี้อ๋อยังไงก็ได้ค่ะหนูได้หมด ได้หมดค่ะจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่แจ๊คบอกอะค่ะก็คือเอาที่พร้อมทั้งสองคนดีกว่าเนาะเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะก็คือเอาที่แบบเราสองคนพร้อมแล้วมองว่าโอเคมันถึงเวลาแล้วล่ะอะไรเงี้ยถ้ามันถึงเวลาตรงนั้นก็พี่ๆรับรู้เป็นคนแรกๆแน่นอนใช่การที่ผู้ชายคนนี้จะคุยกับเราเรื่องอนาคตนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบดีเหมือนก
การในตัวของเราเองบ้างก็ดีใจค่ะเพราะว่าคือพี่แจ็คเองตั้งแต่คบมาคือพี่แจ็คเขาจะดีมากจนที่เรื่องให้เกียรติเราเอาฟังก่อนเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องเนาะเดี๋ยวทีละเรื่องเนาะไม่ค่ะคือหมายถึงเรื่องให้เกียรติเราเรื่องให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยแหละเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีถามมาว่าแบบคบกันมานานขนาดนี้มีแพลนอย่างงู้นอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเขาสามารถตอบให้เราตรงนี้ได้เนี่ยตั้งกิ้วรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ค่อนข้างแบบเชื่อมั่นในตัวเขาประมาณนึงตั้งกิ้วรู้สึกว่ามันก็เหมือนสำหรับเราก็ต้องรู้สึกดีอยู่แล้วล่ะค่ะที่สามารถแบบว่าสามารถบอกได้ว่าเขาก็มองถึงอนาคตกับเรานะไม่ใช่ว่าคบกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะใช่อย่างก่อนหน้านี้เคยพูดว่าแบบไม่พร้อมเพราะเรื่องของอายุเลยตอนนี้แสดงว่ามันหมดปัญหาไปแล้วใช่ไหมคะจริงๆเรื่องของอายุตั้งกิ้วสำหรับตั้งกิ้วไม่ใช่ปัญหาสำหรับยูไม่ก็ไม่ได้มองว่าเรื่องของการต่างอายุเป็นปัญหาเพราะว่ามันเรื่องของวุฒิภาวะแล้วก็ mindset ต่างๆมากกว่าแล้วก็ยิ่งเวลามันผ่านไปเนี่ยก็ยิ่งพิสูจน์ว่า mindset ของทั้งคู่ค่อนข้างมีอะไรที่ค่อนข้างตรงกันและน้องเองก็โตกว่าวัยด้วยอะไรเงี้ยใช่อย่างตอนนี้มีการปูพื้นฐานอนาคตไปยังไงบ้างครับเพราะบางคนมีการทำธุรกิจร่วมกันบางคู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ก็มีทำงานด้วยกันก็คือทำรายการในช่อง YouTube ชื่อ Babes World นะครับแล้วก็ในตัวรายการเนี่ยก็จะเป็นรายการเป็นบล็อกด้วยเป็นเรื่องแฟชั่นของน้องด้วยเรื่องรถของแจ็คแล้วก็รวมถึงเรื่องเพลงของแจ็คด้วยก็จะอยู่ในช่อง Babes World แล้วก็นอกจากออนใน YouTube แล้วเนี่ยก็จะมีออนในรถไฟฟ้า BTS ด้วยใช่ค่ะคือคงยังงานเยอะเหมือนเดิมเหมือนกันใช่ผมจะเองก็มีงานพวกงานแสดงซะเยอะพักหลังน้องเองก็เป็นงานของงานของพวกใช่เพราะพอมาทำ YouTube เรามาทำในช่วงที่ถูกเวลาพอดีมันกำลังแบบว่าคนกำลังเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะใช่เราก็เลยจะมาได้งานตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าก็มีงานผลงานให้แฟนๆติดตามอยู่เรื่อยๆใช่ต่างคนต่างมีงานทำอย่างนี้เวลาที่ได้เจอกันก็คือบ่อยอยู่แล้วก็จริงๆเราทำ YouTube ด้วยกันเนี่ยแหละค่ะเราก็เลยได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เยอะขึ้นได้บ่อยขึ้นคืออยากทำอะไรแล้วก็อ่ะโอเคถ่ายรายการไปด้วยเลยละกันแล้วก็ได้เจอกันบ่อยขึ้นเรื่องเยอะไปด้วยเลยใช่ค่ะมันก็เหมือนเป็นแบบไลฟ์สไตล์ของเราอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆหลังจากที่ทำ YouTube เนี่ยได้เป็นไทม์ได้อยู่ด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่